ือผู้ชายคนนี้เขามีแฟนแต่แหมขี้ซ้อมคืออะไรตีแฟนตีแฟนเขาบอกเขาเผลอไปตีแฟนตีแฟนเสร็จปุ๊บเนี่ยแฟนเขาไปฟ้องพี่ชายโมโหพี่ชายก็เลยให้พวกมายกมอเตอร์ไซค์เขาไปแล้วบอกว่าถ้าอยากจะได้คืนตามมาเอานะแล้วก็ต้องโดนกระทืบก่อนก็เหมือนที่มึงทำกับน้องสาวกูเอาไว้เขาคิดประมาณแบบนั้นเลยคือล่าสุดนี้เขาก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหน่อยได้ไหมไปเอามอเตอร์ไซค์คืนเนี่ยแล้วจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงแม่ยายนี่ว้าวุ่นเลยนะจ๊ะเคสนี้ถามว่าทำไมจะต้องเอาไอ้หนีใจมาที่นี่ฉันน่ะไม่ค่อยจะมีใครอยู่บ้านไอ้มีคุณแกอี้ก่อคนที่ว่านั่นก็1ก็ไม่อยู่ไม่มีโอ้ยมาเอามอเตอร์ไซค์หน่อยเนาะอัมพลนี่ๆถ้าเราไม่เบอร์หน้านะจะเห็นเลยว่าเขานี่สักเต็มตัวไปหมดไม่ได้สักคิ้วนะไม่ได้สักขอบขนตานะขอบตาเลยไม่ใช่นะสักตามตัวเนี่ยสักตามตัวตามหน้าด้วยคุณปี๊กแต่อย่างที่เขาสักเนี่ยมันเป็นความชอบของแต่ละคนนะเราก็ไม่ได้บอกนะว่าคนสักเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีใช่แต่ว่าแฟนก็ไม่กลัวคือเวททะเลาะมาก็เปิดกลับอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีปัญหาในครอบครัวกันนะเอาจริงๆเนี่ยมาแล้วค่ะมากับตำรวจสภ.มาบตาพุดนะคะที่ตัวเมืองระยองค่ะบอกอยากได้มอเตอร์ไซค์คืนมอเตอร์ไซค์คันนี้ไงพี่ชายของแฟนอ่ะเอามาเนี่ยเขาก็เลยบุกไปกับตำรวจเลยนะคะอัมพลบอกเลย29ธันวาคมที่ผ่านมาทะเลาะกับแฟนจริงๆไอ้ที่ว่าผมตีแฟนอ่ะผมพังมือไปเนี่ยก็แฟนผมมันจะเอามีดมาแทงผมอ่ะแล้วดูสิกลับไปฟ้องพี่ชายได้เรื่องพี่ชายก็เลยเอาพวกมา4คนยกมอเตอร์ไซค์ไปเลยผมไม่มีรถใช้ผมไปขอคืนน่ะบ้านนั้นเขาก็ไม่ให้คืนกันเขาบอกถ้าอยากได้คืนนะต้องมาให้เขากระทืบก่อนเขาบอกโหผมก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคุณตำรวจนะสิบอกไปพี่ไปกับผมหน่อยตำรวจก็ถึงได้ไปนะฮะแล้วทีนี้ถามแม่ของผู้หญิงกันบ้างดีกว่าแม่วาสนาแม่บอกเลยนะบอกแม่เอาจริงๆนะคือรู้ว่าลูกสาวเขาทะเลาะกับแฟนก็ทะเลาะกัน2คนนั่นแหละแล้วลูกสาวก็มาฟ้องพี่ชายให้พี่ชายไปรับโดนมันตีโดนมันทำร้ายหน้าตานิดบวมปูดไปหมดเลยส่วนไอ้เรื่องที่ว่าจะขู่ทำร้ายฝ่ายชายอ่ะที่เขาบอกมาเอาหน่อยมาเอามอเตอร์ไซค์แล้วมาให้กระทืบด้วยอ่ะใครบอกไหนใครจะไปทำอะไรเขาแม่ว่าอย่างเงี้ยลองฟังดูค่ะมันไปทะเลาะกับลูกสาวหนูมานั่นแหละแล้วก็หนูก็ไม่รู้แล้วมึงก็บอกมาว่าพี่มาหลับหนูด้วยหนึ่งก็ถามว่าทำไมอ่ะก็ว่าบอยมันกระทืบแล้วอ่ะทีนี้ก็ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีใครเอาไปไหนคือว่ามันถกมันกระทืบลูกสาวหนูอ่ะหน้าตาเคี้ยวหมดเลยพี่ชายเขาเลยโกรธพูดและถามว่ามันมาอยู่เนี่ยฉันไม่เคยจะว่าอะไรมันเลยนะจริงๆฉันหลักคือว่าลูกหลักอ่ะฉันก็หลักตามลูกด้วยเออเห็นไหมคนเป็นแม่เนอะฉันรู้ว่าลูกหลักอ่ะฉันก็หลักตามลูกด้วยอ่ะแต่นี่มันจะเอาลูกแม่ตายอ่ะแม่บอกแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเนี่ยตำรวจก็บอกไปเอายังไงดีมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาอยากได้ก็ให้เขาคืนไปแม่ว่าอย่างนี้นะอ่ะก็ได้มอเตอร์ไซค์กลับคืนไปนะคะนี่แต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาเอกสารมารับขึ้นตามขั้นตอนนะเพราะตำรวจเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปพักไว้ที่สภ.มาบตาพุดก่อนส่วนในเรื่องคดีไปคุยกันซะให้เคลียร์คือยังไงก็ตามแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จะให้ตำรวจเป็นคนกลางก็ยินดีแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องภายในบ้านเนอะคบกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปนะไม่ต้องกระทืบเป็นส่งท้ายอย่างเงี้ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยหมัดเข่าศอกไม่ไหวไงไม่ไหวเนอะคือรักด้วยลำแข้งไม่เอาใช่ไหมใช่คือบางคนเนี่ยเห็นเมียเป็นกระสอบทรายนะโอ้โหต่อยเช้าต่อยเย็นคือบางคนก็ยอมทนนะผมเห็นผู้หญิงบางคนก็ยอมทนแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาก็ไม่เอาไม่ไหวเนอะค่ะ